นิด้าโพชี้ประชาชนไม่มั่นใจตำรวจจะให้ความยุติธรรมหากขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลนิด้าโพเผยผลสำรวจชี้ประชาชนเชื่อตำรวจบางคนเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่รัฐปกป้องให้ความเป็นธรรมถ้าประชาชนมีปัญหาวันที่17กันยายน2566ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐทำการสำรวจระหว่างวันที่12ถึง14กันยายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดพบว่าร้อยละ 49.54 ระบุว่าในเขตพื้นที่ไม่มีผู้ใดเป็นผู้มีอิทธิพลร้อยละ 26.34 ระบุว่านักการเมืองท้องถิ่นร้อยละ 15.95 ระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร้อยละ 15.80 ระบุว่าตำรวจร้อยละ 13.21 ระบุว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นร้อยละ 12.14 ระบุว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนสีเทาร้อยละ 6.03 ระบุว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนทั่วไปร้อยละ 5.95 ระบุว่านักการเมืองระดับชาติร้อยละ 5.04 ระบุว่านักเลงหัวไม้มือปืนร้อยละ 4.81 ระบุว่าทหารร้อยละ 2.44 ระบุว่าประธานกรรมการชุมชนร้อยละ 0.76 ระบุว่าสื่อมวลชนคนวงการบันเทิงและร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความกล้าของประชาชนที่จะมีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 60.30 ระบุว่าไม่กล้าเลยร้อยละ 16.34 ระบุว่าไม่ค่อยกล้าร้อยละ 12.75 ระบุว่ากล้าอยู่แล้วร้อยละ 9.08 ระบุว่าค่อนข้างกล้าและร้อยละ 1.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและให้ความยุติธรรมของตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อประชาชนมีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 38.93 ระบุว่าไม่มั่นใจเลยร้อยละ 37.10 ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจร้อยละ 13.51 ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจร้อยละ 9.92 ระบุว่ามั่นใจมากและร้อยละ 0.54 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่มีตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐบางคนทำตัวเป็นลูกน้องผู้ปกป้องคุ้มครองผู้มีอิทธิพลพบว่าร้อยละ 59.77 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 26.49 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อร้อยละ 8.32 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 4.35 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 1.07 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจวิเคราะห์การเมืองท่าทีการเมืองเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกรณีกำนันนกทั้งที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในฐานะแกนนำรัฐบาลมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีทั้งที่พรรคภูมิใจไทยคุมมหาดไทยอาจเพราะพรรคเพื่อไทยเห็นว่าน่าจะเป็นบทบาทของพรรคภูมิใจไทยและก็ได้แสดงบทบาทโดยมอบหมายให้เป็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีคุมตำรวจมองในแง่ดีไม่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ว่ารัฐมนตรีมหาดไทย
ล้วนเปิดกว้างเป็นการเปิดกว้างให้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของตำรวจไม่ว่าจะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเมื่อประจักษ์พยานก็ปรากฏอย่างโจ่งแจ้งในเมื่อผู้บัญชาการตำรวจก็เอาการเอางานรองผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เอาการเอางานจึงไม่กลายเป็นภาระของรัฐบาลเท่าใดหากยอมรับว่ากรณีกำนันนกเป็นเหมือนการฟุ้งกระจายจากกล่องแพนโดร่าก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการปฏิรูปที่กระหึ่มในมวลมหาประชาชนกปปส.และกลายมาเป็นแนวทางของรัฐบาลคสช.ประสบความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าพลันที่เสียงปืนในงานเลี้ยงที่นครปฐมกึกก้องกำปนาทขึ้นความเสื่อมโทรมอย่างชนิดเน่าเฟะภายในของตำรวจก็ฟุ้งกระจายให้เห็นสิ่งที่หมักหมมอยู่ในระบบราชการแปลกอย่างยิ่งที่กรณีกำนันนกไม่ได้กลายเป็นแรงดานใจนำไปสู่การปฏิรูปไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคภูมิใจไทยกลับมองกรณีกำนันนกอย่างเย็นชากระทั่งเหมือนจะยอมรับหรือว่าทุกอย่างเหมือนกับขนมพออสมกับน้ำยาวราวุธจ่อมอบนโยบายพมจี้ทุกหน่วยทำงานเชิงรุกลั่นต้องทำงานให้ทันวราวุธจ่อมอบนโยบายพมจี้ทุกหน่วยทำงานเชิงรุกลั่นต้องทำงานให้ทันผมบ้านไกลเวลาน้อยผมทำงานเหมือนว่าพรุ่งนี้ผมจะโดนปรับออกเมื่อวันที่17กันยายน66นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กล่าวว่าในวันที่19กันยายน66นี้ตนจะแถลงนโยบายการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการพม.ภายใต้แนวคิดพม.พอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.พร้อมทำงานเพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีกว่าโดยจะมีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กกระทรวงเผยแพร่ไปยังหน่วยงานพม.ทุกระดับทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทุกพื้นที่รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรับฟังด้วยนายวราวุธกล่าวว่าภาพรวมของพม.นั้นตนไม่อยากให้มองเป็นกระทรวงที่ให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียวเพราะการสงเคราะห์แปลว่าผู้คนไม่มีศักยภาพแล้วแต่ความจริงคนไทยไม่ว่าจะเพศใดวัยใดสถานะใดไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุทุกคนล้วนมีศักยภาพมากมายอยู่ในตัวเองภารกิจหน้าที่ของพม.คือการดึงศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาให้แต่ละคนได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดและทำให้ทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของสังคมแต่การจะดำเนินการเช่นนั้นได้ทุกหน่วยงานในพม.จะต้องทำงานในเชิงรุกซึ่งงานอาจจะต้องเยอะหน่อยแต่เชื่อว่าไม่เกินกำลังความสามารถของเพื่อนๆข้าราชการพม.แน่นอนผู้สื่อข่าวถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของพม.ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้นายวราวุธกล่าวว่าจะต้องหารือกับนายอนุกูลปีดแก้วปลัดพม.ถึงการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่างๆที่จะว่างลงซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณานั้นตนเน้นคนที่เหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆแต่จะเป็นอย่างไรแบบไหนคงต้องหารือกับปลัดพม.ก่อนคิดว่าควรจะพิจารณาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมก่อนที่ผู้บริหารคนเดิมนั้นจะเกษียณอายุราชการจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่เนื่องจากตนเข้ามาจนถึงขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง10กว่าวันเท่านั้นจะพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพราะการบริหารจัดการงานในแต่ละหน่วยงานจะได้ไม่สะดุด
เมื่อถามถึงการเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรมวพมจะเป็นข้อจำกัดเนื่องจากเป็นมือใหม่ในการพิจารณาบุคคลหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าก็เป็นไปได้แม้ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานตามตนให้ทันก็แล้วกันเพราะตนบ้านไกลเวลาน้อยผมทำงานเหมือนว่าพรุ่งนี้ผมจะโดนปรับออกจากกระทรวงพมฉะนั้นต้องช่วยผมทำงานก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้บริหารพมระดับ10ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้แก่นางสาวอังคณาใจกิจสุวรรณรองปลัดพมนางสาวสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพกนางจินตนาจันบำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสค.และนางสาวอุไรเล็กน้อยผู้ตรวจราชการพม